บนซ์เรซซิ่งคัมแบ็ก IG ในรอบ10เดือนลงรูปครอบครัวแฮปปี้ภาพหนีที่รอคอยเบนซ์เรซซิ่งกลับมาโพสต์ Instagram อีกครั้งหลังหายไป10เดือนประเดิมด้วยภาพครอบครัวกับแพทณปภาน้องเรซซิ่งแฟนคลับแห่กดไลค์ภาพนี้ที่รอคอยเงียบหายไปจากการโพสต์ IG ไปนานกว่า10เดือนเลยทีเดียวสำหรับเบนซ์เรซซิ่งที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ลงภาพครอบครัวที่ถ่ายกับแพทณปภาและน้องเรซซิ่งโพสต์สุขสันต์วันวาเลนไทน์และอวยพรวันเกิดลูกชายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนจะไม่มีโพสต์ใหม่ๆอีกกระทั่งล่าสุดเบนซ์เรซซิ่งได้กลับมาโพสต์ IG อีกครั้งด้วยภาพครอบครัวสุขสันต์ถ่ายภาพกับแพทและน้องเรซซิ่งที่ต่างคนก็ยิ้มแย้มด้วยความแฮปปี้สุดๆจนแฟนคลับเห็นแล้วเข้ามากดไลค์ปาหัวใจใส่กันรัวๆเรียกว่าเป็นภาพที่รอคอยจริงๆสำหรับภาพดังกล่าวคาดว่าน่าจะถ่ายไว้ในตอนที่เบนซ์และแพทไปร่วมให้กำลังใจน้องเรซซิ่งขณะร่วมแสดงบนเวทีงานโรงเรียนนั่นเองโดยสาวแพทได้โพสต์ภาพกับเบนซ์และลูกลงใน IG ไปก่อนหน้านี้ซึ่งน้องเรซซิ่งก็ยิ้มหน้าบานดูมีความสุขสุดๆและอย่างได้จุ๊บกับคุณพ่อด้วยแฟนคลับหลายๆคนคงรอลุ้นรอเชียร์อยากให้ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันเหมือนเดิมและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ